ก็เช่นเคยในช่วงถามตอบปัญหา AirPods นะครับสนใจซื้อ AirPods อยู่เนื่องจากไม่เคยใช้มาก่อนเลยอยากถามคนที่ใช้ AirPods ว่าจะเป็นเจน1หรือเจน2นะครับผม1เป็นของจำเป็นต้องมีไหม2การใช้งานต่างจาก AirPods มากไหมถ้าต่างตรงไหน3มีข้อดีข้อเสียอะไรตรงไหนบ้าง4เนื่องจากไม่เคยใช้ถ้าซื้อมาตอนนี้ควรซื้อเป็นเจน1เจน2ดี5ถ้าผ่อน0% 10 เดือนได้ไหมถ้าผ่อนได้สามารถผ่อนกับร้านไหนได้บ้างแล้ว6ถ้าซื้อตอนนี้กับรอซื้อในงาน Mobile Expo นะครับฐานะใหม่นะครับสำหรับคำตอบนะผมผ่อน0% 10 เดือนกับเพื่อนออนไลน์ก็ได้นะครับส่วนประสบการณ์ก็ไม่ต่างจากรุ่น1เลยแนะนำซื้อรุ่น2เพราะชาร์จไวมากและเป็นของใหม่นะครับผมเจอก็คือเป็นของที่ไม่ถึงจำเป็นแต่ว่าสะดวกนะผมถ้าใช้งานนะครับผมมีแต่ ข้อดีมีแต่ข้อดีหมดเลยนะผมข้อไม่ดีก็ตรงที่ราคาจะแพงสักหน่อยนะครับผมสำหรับหนึ่งที่แบบรุ่นหนึ่งรุ่นสองซื้อไหนดีก็ไม่ต่างกันนะครับผมรุ่นสองไปก็ดีนะผมหรือว่าจะซื้อแบบไหนตามที่ต้องการก็ได้นะผมสามารถผ่อนได้ทุกสาขานะครับผมส่วนว่าซื้อที่ไหนก็ซื้อได้ที่ Apple Store ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ในช่วงถามตอบปัญหาโฟนของเจอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามการชมด้วยความสุขครับ